สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายไผ่โรจน์ล่ำซำวันนี้เวลา14:59 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนายไผ่โรจน์ล่ำซำโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดัตตามาตโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายไพโรจน์ล่ำซำเกิดวันที่25พฤษภาคม2476บิดาและมารดาชื่อนายจุลินและนางสงวนล่ำซำด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยด้านอาชีพการงานเคยรับราชการทหารที่กรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมจนได้ติดยศร้อยตรีและลาออกไปดำเนินธุรกิจต่อจากบิดาคือเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนธนบุรีมาตั้งแต่ปี2502และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสมบัติล่ำซำจำกัดมาตั้งแต่ปี2503ทั้งนี้ในปี2513ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนโดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการนานถึง30ปีนายไพโรจน์ล่ำซำเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการเข้าไปบริหารงานของบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2505ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนและขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทในปี2533นอกจากนี้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี2535ถึง2539เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติระหว่างปี2534ถึง2535และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระหว่างเดือนตุลาคม2519ถึงเดือนตุลาคม2520ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงอรสาชวกุลมีลูกด้วยกัน2คนนายไพโรจน์ล่ำซำถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่17มกราคม2561สิริอายุ84ปีต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2561เวลา 17:10 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2561โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานทรงถวายศีลจบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ธรรมาศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดและพระพุทธคันธารราชและทรงประพรมพืชพันธุ์ต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยเมื่อพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลจบและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาประจำปี2561และทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวข้าวโพดถั่วงา
ผือกมันและพืชอื่นๆเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากแมลงศัตรูพืชรบกวนรวมถึงโรคภัยต่างๆที่จะส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งส่งอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยบำรุงขวัญกำลังใจเกษตรกรชาวไทยและความเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกประจำฤดูกาลนี้โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ตรงกับวันที่13และ14พฤษภาคม2561ซึ่งประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนที่จะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการพยากรณ์ถึงปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกและความสมบูรณ์ของผลผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารสร้างความเชื่อมั่นในการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและสร้างความเจริญให้เศรษฐกิจของประเทศหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM กรัมมี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายซีดีเพลงชุดรวมเพลงพ่อของแผ่นดินและซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุดในดวงใจนิรันดร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาประจำปี2560ดังนี้นายสันติเล็กสุขุมสาขามนุษยศาสตร์นางกุลวดีมกราภิรมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายปิยสารประเสริฐธรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์นายธีรวัฒน์เหมะจุฑาสาขาแพทยศาสตร์นางชวีวันบุญนาคสาขาแพทยศาสตร์นางมณีวราวิทย์สาขาแพทยศาสตร์นายนิวัฒน์มณีการสาขาแพทยศาสตร์นายนิพนธ์ฉัตรทิพากรสาขาแพทยศาสตร์นายสมชัยปทุมมาสูตรสาขาแพทยศาสตร์นายพิรศักดิ์ศรีนิเวศสาขาเกษตรศาสตร์นายสุจินจินายนสาขาเกษตรศาสตร์และนายกิรติบุญเจือสาขาจริยศาสตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาชัยมงคลวันนี้เวลา 17:34 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในการพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาชัยมงคลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่10มกราคม2559สิริอายุ94ปีนางพะเยาชัยมงคลเกิดวันที่25กรกฎาคม2465บิดาและมารดาชื่อนายเติมและนางแย้มเทียนจวงมีพี่น้อง5คนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์จังหวัดสมุทรสาครโดยเป็นผู้ดูแลบิดาและมารดารวมทั้งกิจการงานของที่บ้านต่อมาได้สมรสกับนายพิชัยชัยมงคลมีลูกด้วยกัน4คนนางพะเยามีอุปนิสัยอบอ้อมอารีดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายอุทิศตนเพื่อการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอาทิบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทรัพย์สร้างพระพุทธรูปศาสนสถานและศาสนวัตถุตามวัดต่างๆนอกจากนี้ได้สร้างห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
สร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุอำเภอกระทุ่มแบนและร่วมในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมอีกทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์และโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำทุกปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานคานฟิล์มเฟสติวัล2018ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12พฤษภาคม2561เวลา 17:08 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารปาเล่เดอเฟสติวัลเอเดอคองเกรเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้าตลาดภาพยนตร์มาเช่ดูฟิล์มในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์คานส์ฟิล์มเฟสติวัล2018ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้นำผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทยชั้นนำรวม10บริษัทเข้าร่วมงานในรูปแบบ Thailand Pavilion สนับสนุนการจัดเจรจาการค้า Business Matching โดยจับคู่เจรจาการค้านัดหมายผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่สร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ได้ศึกษาตลาดและรู้จักนักธุรกิจในยุโรปเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกธุรกิจบันเทิงไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากในโลกยุคดิจิทัลโดยภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างเช่นผลสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกง Bad Genius ของบริษัท GDS 559จำกัดซึ่งติดอันดับหนึ่งใน Box Office ในประเทศจีนเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในต่างประเทศการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าก่อให้เกิดโอกาสในการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศการรับจ้างผลิตการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานเมื่อปี2560สร้างมูลค่าเจรจาการค้าประมาณ836ล้านบาทคาดว่าในปีนี้จะสร้างมูลค่าเจรจาการค้าเพิ่มขึ้นเป็น880ล้านบาทเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่71ระหว่างวันที่8ถึง19พฤษภาคม2561ภาพโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของเทศกาลเป็นภาพยนตร์เก่าปี1965เรื่องเปเอโรเลฟูมีผู้ประกอบการจากกว่า100ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผู้ซื้อผู้ขายที่สำคัญมาจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นประเทศที่เข้าร่วมงานครั้งแรกในปีนี้ได้แก่อัฟกานิสถานอุซเบกิสถานฮอนดูรัสมาลีและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:13 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังอาคารมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2โดยมีพระเถระทั้งในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศเข้ารับประธานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวมจำนวน22รูปมีบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมหาวิทยาลัยเข้ารับประธานเข็มเกียรติคุณจำนวน93คน
มีบรรพชิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้ารับประธานปริญญาบัตรจำนวน723รูปและมีคฤหัสถ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้ารับประธานปริญญาบัตรจำนวน409คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าพลังสำคัญที่จะผลักดันตนไปสู่การพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมีอยู่5ประการประการแรกบัณฑิตต้องมีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามตนเองจะกระทำหรือกระทำอยู่ครั้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะมีวิริยะมีแรงบันดาลใจให้บังเกิดความภาคเพียรสามารถตั้งตนไว้ให้ปราศจากความเกียจคร้านเมื่อบำเพ็ญกรณียกิจไปด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ต้องมีสติความระลึกได้อยู่ทุกขณะต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตนเป็นกำลังประการที่3พอมีสติระลึกได้ในสิ่งที่ตนทำก็จะมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในกิจการทั้งปวงเป็นประการต่อมาส่วนพลังสำคัญประการสุดท้ายที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นถูกต้องและดีงามก็คือพลังปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำบุคคลใดมีธรรมทั้ง5ประการนี้ย่อมได้ชื่อว่ามีพละกำลังอันวิเศษที่จะนำพาความรุ่งเรืองสำเร็จมาสู่ตนเองได้อย่างแน่นอนสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีภิกษุสงฆ์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทยมากเป็นอันดับที่1ของโลกปัจจุบันมีบรรพชิตและคฤหัสถ์กำลังศึกษาอยู่รวมจำนวน 19,554 รูปและคนราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์และมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมวันนี้เวลา 13:30 นาทีณโรงละครสนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์และมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมซึ่งมีทหารและตำรวจเข้าอบรมระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2561จำนวน384นายหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชประสงค์ให้ทหารและตำรวจที่เข้าฝึกอบรมเป็นจิตอาสาต้นแบบเป็นรากแก้วที่จะเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ที่ดีนำความรู้ความเข้าใจคำว่าจิตอาสาไปขยายผลและถ่ายทอดอาทิเป็นวิทยากรชั้นเลิศสามารถอบรมขยายผลในเหล่าทัพของตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแกนนำให้แก่จิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาทั้ง3ประเภทได้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจจิตอาสาทั่วไปและจิตอาสาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในหลายๆด้านอีกทั้งสามารถปรับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาคเพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่นำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนอกจากนี้เพื่อเป็นครูและผู้ช่วยครูให้แก่จิตอาสาในรุ่นต่อไปได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ